เรียนเตยวันนี้เสนอตอนบุกบ้านในทางเราหลุดกองหน้าก็เหมือนรถถังเวลาที่ทรงพลังก็มีอีกฝั่งที่คอยล่าแชมป์มึงยอมยังไงล่ะในรายการอ่ะมึงยอมยังไงเดี๋ยวสิปาล์มยังไม่เข้าเลยมึงจริงจังไงมึงพูดจริงจังเหรอบอยมึงจริงบอหนิงดิดวิดีโอคลิปนี้คอนเทนต์เศร้าอัพคอนเทนต์แดนไม่คอนอิมิเทชันชิวเดมชูดิสเซนทูเดอะทิชชิงออฟโซบาโดแอนด์ไวท์การ์เดียนยันเตะวันนี้เสนอตอนบุกบ้านในทางทางลูกพี่มาทางลูกพี่มาพี่ยักษ์ทำแรงมากทำแรงมากตบผมไม่หรอกตบเฮ้ยตบคอด้วยไม่เสียผมถือกล้องอยู่ผมไม่อยากสวนพี่โอ้ใครถ้าผมสวนเนี่ยเขาก็หลับแล้วโอ้เอาแม่งเลยเอาเลยพี่เอาเลยดูมาเที่ยวที่ไหนครับพี่ก็ขับรถมาดีๆดีเตือนพี่เตือนพี่เตือนบรรยากาศดีไม่ค่อยนี่ยาเหลืองเก็บเอาไว้มาชิวๆครับพี่ยังไงหลานผมอยู่คนเยอะด้วยนี่ไงให้หลานพักก่อนลูกโอ้บ้านเล็กๆของผมเองโอ้บ้านเล็กๆมันกำลังสร้างแล้วมึงเหนื่อยไหมก็กูวิ่งหนีมึงไงเหนื่อยโอ้ยพี่เปิ้ลสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยพี่เปิ้ลอยู่ด้วยเพิ่งเจอกันโอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยโอ้ยครับสวัสดีครับโอ้ยดีครับสวัสดีครับไอโอ้ดีครับแกจาวูโอ้โหกินอะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนมันติดจริงวะงงอ่ะมันเหมือนเคยเจอเหมือนเคยใช่ไหมเหมือนเราเคยเจอกันนะเจอแต่ว่าไม่เคยติดจริงไม่เคยแปลกเนาะโอ้พี่มาได้ไงครับนี่เดี๋ยวถังนัดมาบอกว่าชีศิลปินมาไงแล้วที่มันแกสันหวังโอ้โหได้รวมเลยอะแจ็คสิ้นหวังเลยโอ้ได้เจอเหล่าบรรดาเน็ตไอดอลทั้งหลายแล้วครับตอนนี้ดูเลยดีกว่าว่ะไม่ได้อะไรนั่นอะมาปลูกบ้านมาได้เฉยไม่มีอะไรทำไมไม่มีไม้ไม่มีไฟเลยอะไรไม่มีครับผมชอบธรรมชาติต้องมันบ้านใช่เรียวงบน้อยเยอะพี่ธรรมดาแต่ก็คนดูเยอะเนาะเราไม่แตกร้านนี่แตกร้านอ่ะสามสี่ร้านอะไรเงี้ยไอ้นี่เป็นเท่าไหร่อ่ะไม่คือกล้องมันมีไมค์อยู่ในตัวอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวรับเสียงเลยอ๋อตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ15,000เนาะไม่เกินเนี่ยนะ15,000คือใช้ตัวนี้ถ่ายยาวๆเลยใช่ตลอดเลยครับใช่ตัวนี้อ๋อดีเนาะชิลเลยอ่ะมีอะไรพูดกับกล้องเอาขอหน่อยครับหน่อยนึงไปถ่ายมีให้หน่อยดิเอาโปรดักชันเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นพระเอกเราไปอยู่เนาะเพราะเราไม่ชอบเล่นพวกอะไรนะอันนี้มันไม่เข้าใช่ป่ะเออตัวไปเป็นตัววิ่งผ่านวิ่งอะไรไม่เอาอ่ะไม่ชอบไปเป็น MB ท้องทุ่งก็เป็นสแตนดิ้งวัวได้ไม่ชอบผมเป็นวัวให้เราเป็นวัวมาแต่เราเป็นวัวพี่เหมือนเดิมเป็นฝูงอ่ะใช่งั้นคือจะไปอะไรกันต่ออ๋อจะไปชิดป่าแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากก็คุณจบแล้วเดี๋ยวผมถ่ายกับพี่เปิ้ลเดี๋ยวเพราะว่าเออเรามาบ้านมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็นนักมวยมาแทงนุ๊กแทงอะไรเนี่ยมันคือมีเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องราวของมึงอ่ะพี่บอยท่าประจันถามหมดแล้วใช่ครับเดี๋ยวครูอ่ะกับแจ็คมาอย่างนั้นก็นะขอบคุณเดี๋ยวยืมบ้านยืมอะไรถ่ายนะแดกข้าวก็แดกข้าวถ่ายก็ถ่ายบ้านกูหยอกครับให้พี่ถังได้เลยนะทีมเรียกพี่ถังไม่ได้นะเสียถังไม่คืออาณาจักรของเสียถังแล้วก็ข้างหลังนู้นบ่อปลาของคุณไหมข้างหลังแค่นี้แหละแล้วบ่อที่บอกว่ามีปลาอยู่ตรงไหน
ต้องบอกข้างๆเขาบอกของเขาบอกเราไม่ผิดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วปลามาจากไหนมาทำกินอะไรที่มึงบอกจะเผาปลาข้างก็เดี๋ยวจะเผาจะเผาเดี๋ยวไม่ตัดออกเลยจะเผาอะไรโดนไฟหัวแล้วหมอมือเลยถ้าเกิดเราอะไรเสร็จหมดส่งให้หน่อยนะเผื่อเอาไปลงช่องตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อไม่ถึงนะไม่ได้เหมือนไม่รู้จักครับคืออย่างนี้เลยครับผมบางคนไงพ่อเหมือนบางทีผ่านสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยงงว่าอู้แก่ๆงี้เป็นใครอะไรเงี้ยอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเผื่อจริงๆแล้วเขาคือพ่อนะครับพ่อคุณรถถังนะครับคนนี้นะครับคือผู้ให้กำเนิดนะครับเอาง่ายๆครับครับก็เดี๋ยวโดนพ่อเปิดจะทำไงพ่อเป็นนักมวยไหมครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่ามีลูกเป็นนักมวยเด็กคนนี้นะครับแฟนผมนะครับครูครับแฟนผมนะครับหลายๆคนอาจจะเจอแล้วนะครับคลิปในดอนไฟนะครับนี่นะผมขึ้นรูปให้ดูนะครับรูปคู่ผมกับแฟนนะครับนี่ก็คุยกันอยู่พักนึงแล้วครับตอนนี้มีอะไรบอกไหมครับที่รักมีอะไรจะบอกคือพี่ไปนอนนะแล้วเป็นนักมวยด้วยดิพี่แซวเล่นเฉยแซวเล่นเป็นนักมวยซะด้วยบอกให้นะอันนี้นักร้องทำรายการไม่ถึงพยายามจะฉีกมึงเข้าใจปะเป็นนักร้องก็เป็นไปดิเออนักมวยมึงก็เป็นไปดิมึงไปเล่นบอลทำไมถูกไหมอันนี้นักร้องจะไปเล่นบอลจะมาอ่ากูทำรายการของกูอยู่แล้วยูทูบเบอร์ใช่ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่หากินแบบร้องเพลงไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างจะมาทำรายการทรงอ่ะกูดูทรงเป็นทรงนั้นไปเป็นสไตล์นั้นแหละไอ้เด็กจะพาคอนเสิร์ตแล้วยังโทรมาแล้วป่ะไม่โทร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 ไม่เบิ้ลเป็นแบบแคสสัมภาษณ์คล้ายๆพวกเบิ้ลรถเบิ้ลอะไรเงี้ยคล้ายๆกันอยู่ในเวเดียวกันอีกอันนึงเป็นเบิ้ลท็อกมิวสิกเบิ้ลท็อกโอเคเป็นท็อกที่แปลว่าแบบพูดเกี่ยวกับเพลงกับเพลงแล้วก็แต่งเพลงสดแต่งเพลงสดแล้วคุณต้องไปรายการผมโอเคนี่น้องผมนี่ครับแต่งเพลงสดนี่แต่งสดให้บีเขาไปสบายเลยดูดิสบายคือแบบเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับอะไรตกปลาเป็นแนวแนวป๊อปแนวป๊อปร้องอะไรพี่ป๊อปไม่ใช่ป๊อปเขาเรียกว่าบาร์หมายถึงว่าแนวป๊อปแบบป๊อปร็อกป๊อปร็อกป๊อปไอบีอะไรก็ได้วันนี้เราจะไปตกปลาจะละอาแม่ละวันแห่งเป็นเวลาสายเออต้องสลายตีเบ็ดกันจนหอดจะวายเฮ้ยใช่ป่ะนะอันนี้คำว่าอะไรนะไม่รู้มั่วเชื่อมกูสายเกินไปใช่ไหมเธอเลยไปหาปลากันแล้วรถก็แบบวุ่นวายใช่ไหมเธอฉันจะไปเธอหาเธอฉันแต่งเพลงกันสองคนเลยไปไหนเฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยวดิเขาแต่งเพลงนี่โอ้โหจะจบอัลบั้มอยู่เนี่ยของผมเนี่ยที่มันจะเป็นทางตรงล็อกบ้านสองฝั่งแล้วก็ตรงเป็นแอ็กเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะยาวเลยสองกิโลสุดนู่นสองกิโลสุดถนนฝั่งนู้นเลยเป็นแอ็กเป็นอะไรยังไม่ได้ถามไงยังไม่ได้ถามแต่ก็ขอแอ็กไว้หน่อยรวยอ่ะพูดง่ายแอ็กอีกแอ็กอีกพอมีชัดก็ขอให้คุณชี้แจงขาดไปชิวเลยชิวว่าเอาปลาปล่อย 2,000 ตัวเนี่ยหมดแล้วหมดไป 1,500 แล้วหรอนกกระยางแดกหมดแล้วตัวแค่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นถ้าเขาจะปล่อยจริงจังแม่งต้องมีนี่ไอตัวเอ็นแม่งขั้นข้ามเออแต่ไม่น่าอยู่อ่ะชิลฟีลลิ่งดีก็คือที่จริงอะบอก2ผมจะผมไอตัวนั้นเหลือผมมันเป็นบอกหมดนั่นแหละเหรอใช่เป็นนักมวยไหมเป็นนักมวยไหมเอาดีแต่เป็นนักมวยคนไหนเป็นนักมวยไม่เป็นเฮ้ยคนนี้เป็นนักมวยนักมวยปะเป็นสามครับต่อยแล้วครับอันนั้นต่อยวันที่23อุ้ย23เลยเหรอ23ได้ต่อยกับเพื่อนพี่ป่ะอุ้ย21เองเหรอต่อยกับเพื่อนพี่21แต่ว่าก็ได้พี่ก็พร้อมตัวเฮ้ยไม่ใช่น้องเดี๋ยวไปพูดเล่นไม่ใช่ไม่พี่แกล้งเดี๋ยวให้แกล้งเล่นสุดบ่อแรกนี่ใช่ป่ะไปจนถึงติดถนนนวด13ไร่ทั้งหมดเลยนะใช่ก็เป็น17เออโหเกือบ20แล้วผมจะทำวิลล่าเนี่ยห้องทั้ง10ห้องเออให้2ก็ลงแม่น้ำไงบ่อนี้คือจะแต่งใหม่จะแต่งให้เล่นนี่หวนตาซานตรงนี้จะต่อมาไอ้เล่นโอ้ยเอาดีๆมึงเอาจริงเลยเหรอกลัวตกแมงนี้เนี่ยมั้งกูดูจะทรงนะอันนี้แห่ฮะใช่โอเคไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋ยวมั้ยใช่มั้ยอันนี้อะไรวะเฮ้ยหินตรงไงเราไปตรงนั้นว้าวอะไรวะเฮ้ยโยนมั้ยไม่อ้าวลูกหินนี่ยังเบา
เอาเฮ้ยมึงโยนทำไมเขาเลี้ยงปลาไม่เอาใจเย็นพี่มึงโยนทำไมเขาเลี้ยงปลาไม่น่าไปโยนเล่นเลยนะใครเขาคนนั้นคือใครกูไม่รู้เลยเขาทำกระชังไว้มึงบอกกูเนี่ยมึงใช้แรงแล้วเนี่ยใช้แรงแล้วเนี่ยมึงยาวยังไงล่ะในรายการอ่ะมึงยาวยังไงมึงต้องทนให้ได้ไงไอ้ได้บิดรถเลยมึงต้องทนให้ได้มันทนมากพอแล้วมึงยาวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราคุยด้วยเหตุผลวันนี้คุยด้วยเหตุผลไม่ต้องแต่ร้านเลยเป็นไอ้แต่ต้องไม่ได้ไอ้รายการกูชิลรายการกูชิลวันนี้มึงทนให้ได้เอาแค่ทำใจให้ได้พอกูขอภารกิจแค่นี้แหละมันใช่เหรอเออแต่ใช้กำลังไอ้อย่างเงี้ยได้แต่ใช้กำลังแต่กูดูเด็กแม่งดิ้นหมดไอ้เฮ้ยอย่างนี้ได้แต่ห้ามโดนตัวอย่างนี้ได้แต่ห้ามโดนตัวมันเป็นรายการชิลมึงต้องทำความรู้จักตรงนี้มันเป็นรายการเสียงเตยอ่ะมึงก็เก็บดีดีเย็นเย็นเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้รายการชิลไม่ได้ชิลกับใครกับมือหรือกับใครมึงต้องชิลมึงก็ต้องชี้แจงให้กูดิมึงเวลากูควรตีนมึงอย่างไงเวลากูควรตีนมึงอ่ะมึงต้องเก็บอารมณ์ดิมึงอย่าใช้กำลังดิมึงเหตุผลดิอย่างกูอย่างเงี้ยกูมึงต้องเก็บอารมณ์มึงต้องเก็บอารมณ์เพราะว่าไม่โดนตัวไงชิวๆนะน้องอย่าไปอันนี้มากเก็บอาการเก็บอารมณ์โอเควันนี้กับวันชิวๆนะครับพาทีมเตี๋ยวเต๋อมาตะลุยบ้านรถถังเราจะมีอะไรวะที่แบบว่าสาระในคลิปนี้เราจะไม่เอาเลยเนาะใช่ครับเพราะว่ารายการเรามันไม่มีอยู่แล้วรายการเราจะไม่เน้นคือเน้นเดินบวชแล้วเดินทำมาหากินง่ายๆดูนี่ก่อนไปล่ะเอาไปสบายฮะโอ้ยจอมบ้อนฮะมั่นใจเอาเลยไม่หวานนานแล้วไงไหนดูทรงหัวแอคอย่างเดียวเป็นนะพี่เหมือนเป็นนะเหมือนเป็นเหมือนอะไรไม่เป็นหรอกเหมือนแบบเออโอ้ยเต๋อทำเป็นเก็บน้ำมือเก็บสายเก็บอะไรครับเนี่ยเออหวานไม่แตกเชียวเลยดูใน YouTube ก็ทิ้งตามเข้ามาใช่หวานไม่แตกไม่นี่หรอกก่อนออกมาพี่ก็ดู YouTube มาเนี่ยครับมือล็อกแน่นๆดิมือล็อกแน่นๆดิมือล็อกแน่นๆเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์มือล็อกแน่นๆเออล็อกแน่นๆเก็บอารมณ์ฮะมือเนี่ยทำแน่นๆดิพี่ใจเย็นพี่จ๊ะทำแน่นๆดิเอาเลยนะเอาละติดเนี่ยเพราะว่าติดเนี่ยอุ้ยเยอะว่ะอุ้ยไกลไหมไกลเหรอโอ้โหถือว่าดีถือว่าโอเคอยู่ถือว่าได้ไม่ได้กูได้อยู่อะไรอะไรแข็งแรงมือใจแรงใจแรงครับท่านผู้ชมใจแรงครับท่านผู้ชมครับใจเย็นใจเย็นมึงไม่ค่อยเกลียดร่วมรายการอะไรเนี้ยบอกว่าอยากใช้หอยมึงตาดูเวลามึงเออจะเนี่ยดึงเลยเข้าปลาดึงเลยแล้วเนี่ยดึงเลยแล้วต้องมีสักตัวหรอวะเอาละเอามาผมก็มาว่ะตัวนี้ปุ๊บอุ้ยนะฟ้องมันมีปลาไหมหวานอ่ะอารมณ์ดิหวานอ่ะกูยังไม่ได้ใช้แรงนะมันมีปลาไหมไม่เอามึงเชิญกูมารายการเนี่ยมันมีไหมกูไม่ได้หวานเอาปลาแน่มึงเห็นไหมกูเนี่ยกูยังไม่ได้ใช้กำลังอะไรเลยกูหวานล้างแหมึงไม่หวานกูไงโอเคมึงใช้อารมณ์ไงแจ๊คอันนี้มึงละหวานเอาปลาอันไหนมึงสอนก่อนกูยังไม่ถนัดมากกูสอนไม่เป็นกูไม่เป็นเมื่อกี้ที่มึงทำอ่ะมึงอ่ะเป็นอยู่แล้วเว้นหวานอยู่ไว้กูหวานตอนไหนวะมึงไปดูรายการอะไรมาวะกูหวานแหงอ่ะเสียหลังหรือเปล่าพี่ไปดูไม่ใช่ผมไม่ค่อยหวานกันลองขาวๆหน่อยเสียหลังหวานเดี๋ยวกูทำมือถนัดตายยังไงอย่างงี้เอาองศาได้โอเคได้อย่ามาย้อมนึงเฮ้ยมึงคิดอะไรกูเนี่ยเอาดีใช้แรงอีกแล้วเฮ้ยเข้าใจไหมเนี่ยมึงจะพลาดมาสิเยอะพลาดแล้วพลาดแล้วร้อยมากูพลาดแล้วนี่กูมาถ่ายรายการเอ้าไอ้บ้านนี่มันยาวไหมเปล่าไล่มาเนี่ยเอ้าไล่ในนะมาเยอะๆเลยไล่ในอีกแล้วก็จับมาจับเนี้ยขึ้นมาปั๊บไปทางนู้นดิทางไหนโน่นไปอีกไม่หวานแล้วเมื่อกี้มึงคุณนั่งไหวไว้แล้วโดนเตะแล้วหวานโอ้โหโอ้โหโอ้โหหวานนานมึงก็ต้องหวานให้มันบานอย่างนี้มึงหวานอย่างนี้ไม่ใช่หวานไปขวาถ้าได้ปลามึงจะทำอะไรกูได้พูดเองว่าล้างแหกูล้างแหใช่กูล้างรอบนึงพี่ล้างรอบนึงไปจากล้างรอบนึงครับจอบบอน
พี่เก็บลมพี่นักเก็บลมก่อนเนี่ยพี่เก็บลมพี่ลมไม่ได้เลยอย่าล้มนะกูบอกเลยนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะพร้อมซ้ำตลอดนะสังเกตหลายรอบแล้วตอนต่อยมวยเนี่ยเวลาเขาล้มเนี่ยต้องเป็นไรเป็นไรมันเป็นโทษมึงทำอะไรมันเป็นเทคนิคหรือไงข่มขวัญกูต่อสู้อ๋อเมื่อกี้ก็เหมือนกูข่มมึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยรู้สึกว่ะเอาดีรู้สึกว่ะแจ็คถ้ากูได้อ่ะแจ็คถ้ากูได้อ่ะถ้ากูได้อุ้ย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 ว่าเก่งหอตั้งใหญ่เก่งโอ้โหได้เผาละได้เผาละนินด้วยน้องนินนินใหญ่นะไหนมาดิอันนี้มาโอ้โหนี่แค่เซมเปิลเมื่อกี้บอกแล้ววอร์มแหล้างโอ้ยอ้วนเลยเนี่ยอ้วนเลยอ่ะพี่ไปถึงพี่ก็เนี่ยเก่งนะเว้ยเก่งจัดเลยพี่แต่เสียดายว่ะครับไม่มีรางวัลอ่ะรายการมันต้องมีรางวัลรางวัลรางวัลอะไรอย่างงี้แล้วกูคนนั้นไม่เอารางวัลกูทำดีกูก็ไม่อยากได้รางวัลเอาตรงนั้นเอาแชมป์เอาเข็มขัดทำไมมึงเอาเข็มขัดทำไมไอ้นั่นมันภาพบังคับอะไรภาพบังคับใช่ไหมพี่อันนี้พี่แจ็คบังคับไม่เอารางวัลแต่กูมีตัวแทนมันโอ้โหมีใช่ไหมพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่นายเดี๋ยวพี่นายเป็นตัวแทนไปล่ะไปซื้อขาวไปไปหรือฝนจะตกแล้วไปนี่ไปซื้อขาวไปเดี๋ยวเลยได้เอาเว้ยโอ้โหเดี๋ยวกูไม่ได้หวานนะแม่งกูลงไปเลยน่าโอ้นี่เจอแล้วสวัสดีครับขาไหมพี่มีครับสามสิบสี่สิบครับเอาสี่สิบครับสี่สิบลุงเดี๋ยวดิลุงออกไม่เห็นไหมพี่ลองบ้างนะอะไรละไม่แกะออกเลยไม่ใช่ดึงกระดุมนะหมายถึงว่าแกะกระเป๋าอ่ะให้มันให้มันบางกระดุมบางนั้นแหละท่าดิว่าไม่ได้แดกวะยี่โอ้โหเห็นแบบที่ประเทศไทยป่ะหวานเลยบวมนี้แล้วก็ตูดแวบล้างแหโอ้โหวิสกี้โอ้ยโอ้ยพอได้ไหมพอดีป่ะกลับไปหาเซียนเตย let's go โอ้ว่างไปเลยเดี๋ยวมีรางวัลนะถ้าได้ไม่ได้ตรงเลยตรงเข้าไปจากไหนก็ได้ที่เดียวเลยอุ้ยเขาดูนะนี่โอ้ยมาจริงเฮ้ยมาจริงเอาจริงเลยใช่ไหมพี่ล่าสุดทัวร์ลงนี่ทำไมชอบเลยชอบเล่นแรงอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยเห็นไหมมึงเก็บอารมณ์บ้างนะน้องไม่ใช่ว่างั้นนี้นะใช่ไหมปานแหว่าอะไรนะรายการชิวๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็ใช้แต่กำลังนะอะไรก็ใช้แต่กำลังนะมึงอะเก็บอารมณ์หน่อยนะไม่ใช่ว่าเออะเออะใช้กำลังอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยโอ้ไม่สบเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา
เฮ้ยมันช่วยเห็นเนี่ยเขาล้มเห็นเขาอะไรเขาตั้มมาตลอดดึงขึ้นมาเลยค่อยๆดึงดิเดี๋ยวสิปามยังไม่เข้าเลยค่อยๆดึงเหนื่อยเลยเหนื่อยง่ายแค่ว่าเป็นนักมวยเป็นอะไรฮะเอ้ยฟิตหน่อยดิท้องให้มันเก่งๆหน่อยดิแข็งๆหน่อยดิเก็บอารมณ์ดีนะเก็บอารมณ์ดีเก็บอารมณ์ดีที่ผ่านเลยครับพี่เก็บอารมณ์อยู่ใช่ครับนักมวยนักอะไรเย็น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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูบอกว่าไงเมื่อกี้กูบอกให้มึงดึงขึ้นเลยกูบอกว่าไงฮะกูบอกให้มึงดึงขึ้นเลยไหมเมื่อกี้ไม่เชื่อกูไงวงการหาปลาเนี่ยกูหามากี่ปีแล้วเป็นมากี่เซียนแล้วมึงไม่ฟังไงมึงมวยมึงอะใจเย็นพี่ถังใจเย็นครับพี่ใจเย็นพี่ค่อยคุยมีอะไรค่อยๆมันยังเพิ่งได้กี่ตัวเองนี่มัวจริงจังหน่อยดิอ่ะมาจริงจังผมบอกว่าพี่เอาจริงไอ้พี่เอาจริงได้แล้วมึงพูดคำนี้กูเหรอกูขออีกทีนึงจริงจังหน่อยชีวิตมึงมึงพูดจริงจังเหรอเออกูขออีกทีดิกูบอกให้มึงจริงจังไงอีกทีกูบอกให้มึงจริงจังไงโอเคตายเลยมีไงตายเลยยังไงรวมสติก่อนรวมสติก่อนเก็บอารมณ์ครับพี่เออรวมสติก่อนอยากแดกไม่ปามึงอยากแดกหักจ้ะใจเย็นกูก็สู้สุดความสามารถเลยเนี่ยมึงดูก่อนดิเต็มที่เลยอุ้ยมาวะเซนลีน่ะมาครับเซนลีเล่นแล้วเซนลีเอานะพอดีเลยนี่รางวัลนี่เซนลีได้กี่ตัวละไอ้ตัวเดียวโอ้มันสูงเงี้ยแหละเอานี่พาดไปนู่นเอาศอกลงพาดไปนี่พอโอ้เซนลียกขึ้นให้ต่อยโอเคนี่เอามือล้วงใต้นี้มือล้วงใต้แหย่ใต้นี้ล้วงเข้าไปเลยครับแล้วก็เกี่ยวเข้ามาโอ้โหนี่อย่างนี้เกี่ยวเข้ามางี้เกี่ยวเข้ามาโอเคอ้วนไอ้คนอื่นนี่ก็พอครึ่งใจเย็นพี่ครึ่งมาพี่แล้วมึงจับขึ้นมาดิจับขึ้นมาครึ่งใช่ไหมพี่มึงเอามือลงมาสิมือเนี่ยเก็บอารมณ์มึงอย่าเอาขึ้นมาเยอะเก็บอารมณ์พี่เก็บอารมณ์โอเคเนี่ยเอาเนี่ยเอาจับมึงเอามาจับปุ๊บเออเอาแค่นี้เลยเออจังหวะโยนผมก็โยนนี้นั่นแหละนู่นหวานสวยเลยหวานสวยมากหวานสวยโอเคหวานสวยหวานสวยเฮ้ยได้อะผมได้อะไหนเอาผมได้อะไหนเนี่ยเอาผมได้อะดูจับมือกันดูไหนหลุดไม่หลุดพี่เนี่ยดึงมือไม่หลุดเนี่ยพี่เนี่ยตาดูได้ตาดูดิทำไมใกล้ที่แบบแหกตาดูแหกตาดูได้ตัวนี้น่าจะแตกครึ่งบกดูก็ได้ได้รางวัลหน่อยไอ้พี่เขยเมื่อวานได้ไอ้พี่เขยวันไอ้บานนี่คนนี้มันเตรียมรางวัลเลยเนี่ยคนนี้นี่อยู่นี่เลยกำลังรอเจ้านี่มาแล้วนี่โอ้โหเพิ่งไปออกเองคนหนึ่งเอาแล้วครับขี้เสียนโอ้โหทำเท่งเลยเมื่อกี้ทำเท่เลยเมื่อกี้ทำโหดเลยต้องเรามีรางวัลอีกมาเนิ่นนิ่งเปียเลยเอาขึ้นด้วยเลยปลาแตกตื่นถ้าเราเดินไปแผ่นดินไหวเนี่ยหูมันได้ยินเซลล์สมองของปลามันจะสัมผัสว่าใครจะเดินไปกี่คนเนี้ยมันก็เหมือนเวลาที่เราจะไปออกศึกอะครับเราได้ยินเสียงม้ามั้ยดูบังจูเยอะดูบังจูดูบังจูเยอะปุ๊บไปเรื่อยบังจูเลยอ่ะนั่นนาทีมีสาระดูหรอกว่าเบื่อเจ็บเยอะโอ้ยเก็บอารมณ์สวยเลยสวยมากสวยนี่ครับโอ้ยกลิ่นหึงเลยเอา
มาแล้วตัวนี้อุ้ยถูกว่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วแจ็คแจ็คติดว่ะติดว่ะติดว่ะแจ็คกูอยากทดสอบความแข็งว่ากูจะเอามึงลงไหมแบบลงไปตรงเนี้ยมึงยืนเฉยๆเลยมึงเก่งมึงแค่เก่งอย่างเดียวมึงมีหน้าที่เก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวนานนานนานกูขอให้กูหน่อยดิให้มันสูสีหน่อยดิเหลี่ยมมวยอ่ะเหลี่ยมมวยอ่ะนี่ยังไม่ได้เอาจริงนะกูพูดแค่มันเบรกเฉยๆน่ะแค่มันเบรกเฉยๆน่ะเฮ้ยมึงล็อกดิให้กูล็อกอ่ะบอกกูมันไม่ฟังกูเลยไม่มีใครเอาด้วยกูเลยไปลองไปบ้างเดี๋ยวไปปิ้งเลยไปนี่นะครับผลผลิตที่เราได้มาวันนี้เราได้ปลานิลมาทั้งหมด3ตัวนะฮะ3โถนะครับแล้วก็ปลาอันนี้ได้เป็นปลาฉลาดปลาโง่ง่ายๆเรียกว่าปลาโง่เออปลาโง่ใช้เรียกปลาฉลาดได้ใช่ใช่ถ้ามันฉลาดมันจะไม่ปลาติดแค่ปลาอยากกินปลาเผาครับมันมีปลาอยู่ในนั้นเอาเลยอ่ะมันใส่ขีดมากเดี๋ยวก็ต้องหาถุงหรือว่าอะไรมาโยนเลยนี่ก่อนแล้วกันมันเหม็นน่ะถ้าสมมติว่าทำมันจะเป็นครับเนี่ยครับเพราะปลาทำครับมันครับสำหรับตากล้องที่ซึ้งใจมากครับครับดีครับไปเลยไปน้ำไปเลยอ่ะโอ้เหี้ยละนี่สุดละนี่สุดละเจ๊รอตากเจ๊ทำไมอ่ะคนละนี่มาช่วยกูเออเหล่านี้ก็ครับพูดทำเก่งนะกินให้เราอ่ะดูหมานะครับมานะครับมานะเราโอเคดีแล้วเดินมานะครับนี่ยืนที่กูอีกเนี่ยโอ้เนี่ยก็แล้วชิมมาเดี๋ยวร้อยเป็ดตุ๋นมาโอ้ยเนาะตุ๋นหอมตุ๋นนี่โอ้ยมันจะไหม้ครับไม่มีจะไหม้ใช่เหมือนข้างนอกไหม้แต่ข้างในกลัวมันจะทำไมยังไม่ครบยังสีใสอยู่ในข้างนอกมันไม่เป็นไรครับแต่ข้างในมันยังรู้สึกอยู่อย่างความรักก็เหมือนปลาบางครั้งเวลาเราไปสระเราจะเห็นปลามันลอยใกล้ๆ รู้สึกว่าเราเหมือนจะร้องไห้แต่ก็เห็นปลาแล้วก็บอกปลาเฮ้ยยะให้ไล่ปลามาโอ้ระหว่างหาปลาก็มาหาเราเอ้ยไอ้บางจุงมานี่ดิมานี่ก่อนนี่มานี่ก่อนนี่มานี่ดิอยู่กันทั้งครอบครัวเราวันนี้เอามาบางคนอาจจะงงแล้วเออมาโผล่ได้ยังไงครอบครัวนี้ครอบครัวใหญ่นะอ่ะสักคำคมดิอ่ะความรักมันก็เหมือนกล้องโกโปรครับถ้าเธอขับแมคโครมันอาจจะมีโซ่เนี่ยมันอาจจะเป็นล่ามห่วงใยถ้าหัวใจอยู่ที่ใครอันนี้อาจจะเป็นใครโก้หรือใครเสียวถ้าคุณต้องมีแต่ถ้าไอเลิฟยูต้องมีใจถ้าไปไหนไม่รู้ให้กลับมาแต่ถ้าอันนี้มันใช่เด้ออันนี้ช่วงข้อเขียนภาษาไทยป่าวะกูว่าไม่ต่างกันเลยอยู่ด้วยกันได้เลยขอบคุณมาตรงเดียวกันเลยคนกินก๋วยเตี๋ยวความรักก็เหมือนรถถังเวลาที่ทรงพลังก็มีอีกฝั่งที่คอยล่าแชมป์ความรักก็เหมือนขาวเวลารู้สึกร้าวเฉาขาวก็เยียวยาเวลาที่คุณรู้สึกศรัทธาแม้กระทั่งสุราก็อยู่ข้างคุณสองดอกสองดอก
2ดอกความรักก็เหมือนกล้องโกโปรมีแค่เอาไว้ถ่ายไว้โชว์แต่รู้ไหมว่าโกโปรอ่ะเฮ้ยมึงแดกเนื้อเป็ดอ่ะที่เอามาย่างอ่ะก็เหมือนปลาที่ไร้ก้างอ่ะให้เธอดูโอ้โหนี่แหละเนื้อเป็ดและเป็ดแล้วว่ามันดูไว้ดูไว้นะดูไว้ฟังมึงฟังคำพูดกูเนี่ยเวลากูพูดเนี่ยมันคมขนาดไหนอ่ะมันเป็ดแล้วมันเจมึงเอาทีทักหนึ่งทักหนึ่งเจตะแกรงที่เผาผิงก็เหมือนนรสิงห์ที่เผาใจอะไรปั๊มกูกินอยู่แล้วถังกูกินอยู่แล้วไอ้สัตว์เข้ามาเป็นทีมวงก็เหี้ยไอ้นั่นก็เหี้ยไปความรักก็เหมือนมวยวันลุมพินีบางครั้งอยากชกพวกสตรีแต่แม่งดีกรีมันเล้าโลมเฮ้ยยกอีกยกอีกหนึ่งความรักแม่งก็เหมือนวันลุมพินีเอ๊ะก็อยากชกพ่อดีกรีแต่พอเจอบอสชาตรีขอ 350,000จากลาขวัญตาเจ้าอย่าร้องไห้พี่จำต้องไปคอนเสิร์ตที่ชลบุรีอยากกินอย่างเป็ดแต่คอนเสิร์ตมันไกลอีหลีอยากกินปลาสองตัวนี้แต่พี่มีงานคอนเสิร์ตขอโทษรถถังจะมาอีกครั้งมาบ้านของเจ้าจะมากินเหล้าครับเจ้าสักแป๊บเดียวมื้อนี้กินลาเป็ดตบท้ายด้วยหม้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอย่าผมนี่เซอร์ไพรส์来了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 来ไม่ดีครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องประมาท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 ใช่ม่วงจอดบ้างประมาณนี้ในปั๊มโอ้ยไก่ไก่ใช่เดินมาไก่เลยไก่เลยวิ่งเหนื่อยด้วยโอ้ยแต่บรรยากาศสวยนะครับเนี่ยบรรยากาศสวยมากสวยนี่มีคำคมมีคำอะไรบ้างครับเนี่ยทุ่งนายังสีเขียวแล้วแมวเหมียวจะตอนต่อยมวยไว้หนวดไหมไว้ยอมเนี่ยให้มันดูน่ากลัวหรือมันยังไงเกรงขามฮะดูแล้วเกรงขามเป็นคาแรคเตอร์ไหมกูถามหน่อยแบบเวลาจะต่อยแหกปากแบบตะโกนหรือไปเดินอะไรเงี้ยกูสนุกอ่ะสนุกใช่ไหมเป็นฟีลลิ่งเหมือนมึงทำมีรูปอ่ะเหรอ อ๋อเป็นดึงคาแรคเตอร์เลยไหมตรงแบบแบบไปขู่อะไรหรอไม่มีต้อมไม่มีออกเวรแล้วเวลาใครมาแบบคนส้มตีนนี่มึงแบบเขาเรียกว่าไงวะก่อนต่อยอ่ะมึงเคยเห็นว่านักมวยอ่ะแบบม้าพึ่งมีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้เนี่ยมโหว่ามโหว่าอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยอันนี้จริงๆอยากรู้อยากอธิบายชิมติดเลยเอาเลยจับเลยอ่ะมานั่งกินด้วยกันดิมังจูเอานั่งอยู่ด้วยกันเลยมังจูดูนิดเดียวเอาเก้าอี้ไปเนี่ยเออจริงใจเลยวะได้ข่าวว่าปลายไม่สุกนะครับตอนนี้มาแบบซอมบี้แล้วมีนี่น้องคุณเท้ายายเจ้าจังหวัดงามเยี่ยงนี้โอ้บ้าโอ้เจ้ามาเสิร์ฟเลิศสีจริงจริงว้าวมีเราโอ้เธอหวานเกี๊ยว
เป็นอะไรแม่มีกูคนเดียวแหละที่กล้าทำมันอ่ะมึงบอกเลยในรายการอ่ะบอกแล้วพี่แจ๊คพี่ว่าในร้านนี้น่าจะมีอะไรนะอะไรนะปลาน่าจะเยอะอ๋อพี่ไปกินข้าวอ่ะพี่เห็นป้าหมายนาเวลาเขาปักปลาช่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเยอะไหมครับเยอะเยอะเลยนะผมว่าชัวร์นี่พี่ทำเปลี่ยนยังไงโอ้ผมว่าแล้วเยอะชัวร์เลยอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวกินข้าวกันต่อเรายังไงเราไม่ต้องโลภมากหรอกมันมีแค่ปลานิลปลาอะไรนี้เราก็พอแล้วเนาะก็เลิฟนี่มาแล้วเห็นไหมต้มเป็ดอุ้ยสุดยอดเลยมีกับข้าวการกินมาเสิร์ฟตลอดนะครับนี่ข้าวเหนียวนี่บริการกระติกใหญ่ต้นแรกมาขนาดนี้นะเออแล้วเราก็กินกันไปจนแทบจะหมดแล้วนักร้องอะแดกไปครึ่งทีมพี่เบิร์นรอไปได้แต่จะหมดแล้วต้มก๋วยเตี๋ยวไม่อยู่ปิดคลิปกับกูเลยแดกอิ่มเสร็จก็ไปพี่น้องกูต้องเหยียบไป16กิโลไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แดกอีกอ่ะเออโอ้โหกูอยากเป็นนักร้องอ่ะจริงๆไม่ได้มีเมนูแค่นี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงเนี่ยโอ้โหแบบต้อนรับกันอย่างดีจัดเลยเดี๋ยวทางเนี่ยมีทั้งขนมจีนน้ำยามีทั้งลาบเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดอีกเออผลไม้แบบเปรมๆเลยก่อนที่จะไปหาปลาเนี่ยแบบชิลฟีลลิ่งโคตรดีเลยต้อนรับเออต้อนรับอย่างดีเลยป้านักมวยใช่ครับแต่ปลาเนี่ยหาได้จริงๆเออปลาหาได้จริงหาได้จริงหวานแหนจริงเออแต่อย่ามาหาดีกว่าทำไมวะรันทดหวาน7ชั่วโมงอ่ะได้มา7ตัว2 2กูเดินตั้งแต่บ่อไปสุดนู่นอ่ะบ่อแม่งใหญ่ด้วยเหมือนมีปลาเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะแม่2ตัวตอนรับแบบอบอุ่นมากนะครับ EP นี้นะครับกับบ้านรถถังนักมวยระดับเบอร์ต้นของโลกเฮ้ยโลกป่ะถือโลกป่ะคิดว่าตัวเองโลกยังไม่เนี่ยไปถ่อมตัวถ่อมอะไรอีกแล้วอ่ะคิดว่ามึงต่อยเก่งก็พอละไม่ต้องโลกหรอกอ่ะเอาแค่ระดับแบบเฮ้ยเอาพอขี้ขี้เป็นสิวอ่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยผมมากันมาปั่นมาคนตีนก็คิดว่าเฮ้ยแม่งเรามีปัญหามีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับมันก็คือคอนเทนต์อะไรที่ออกไปสู่สายตาของชาวโลกผมออกอาวุธใส่แจ็คปะโบเนี่ยผมออกเบาเออยังมืออยู่แต่ถ้าไม่ยังนี่การโยกหลังแอนไปหมดแล้วสัมผัสได้อย่างนึงนะเว้ยคือมาแล้วแบบอยู่นกอุ่นเลยเป็นครอบครัวใหญ่เลยทั้งนี่อันนี้บางจูนะครับก็เป็นน้องน้องเมียเออเป็นน้องเออเป็นน้องเมียเออพี่เขยแล้วก็ครอบครัวนั้นพี่น้องใช่อยู่ในเขตครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็คืออาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงใครมาบ้านผมไม่ต้องห่วงมีอิ่มมีหลับเออป่ะมีหลับด้วยเหรอกินอิ่มนอนหลับถ้าพูดถึงก็เหมือนเป็นสไตล์โซนแบบอีสานนะเหมือนมีกินอีสานอยู่เออมีนาทุ่งนามีอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านซื้อที่ให้ครอบครัวอยู่ก็อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วกินอาหารกันกินด้วยกันEP นี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณพี่รถถังเลยนะครับที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแบบอบอุ่นมากไม่ทำร้ายร่างกายอะไรผมนะครับแล้วก็เองเมืองฟังรวยๆครับผมก็ไม่อยากรวยพออะไรมากเขาก็รวยอยู่แล้วแหละกับข้าวอร่อยมากอร่อยจัดเลยแบบอร่อยสุดๆอ่ะก็ขอบคุณมากก็เป็นเกียรติจะยินดีต้อนรับเสมอสำหรับแจ็คแป๊บแมคโครเย่เจ๊แมคโครเย่เจ๊แมคโครเย่เจ๊แมคโครเจอกันในปีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แจ็คแป๊บโฮเย่แจ็คแป๊บโฮคอมเมนต์มาครับอยากให้ผมไปทำอะไรลุยเย่แจ็คแมคโคร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 กลับบ้านไอ้พวกไหนก็กลับบ้านไม่ต้องยืนรอดูเผาตรงนี้ก็ได้ไอ้บ้านไอ้ดอกกูตอนดึงเดี๋ยวเวลาบ้านมีหม้อมีเตามีแก๊สมาจุดตั้งแต่บ่ายโมง40ยังไม่ได้แดกเลยนี่ครับก่อนเนี่ยสั่งต้มหัวปลาเก๋ามาแดกตั้งแต่เที่ยงยังดีกว่าโอ้ขวดแมงเอ้ยพี่เปิ้ลอดร้ายจัดพี่เปิ้ลกูกะจะมานั่งชิลกลางทุ่งนาโอ้พี่เปิ้ล